ยันนะครับทางทีมงานของเทอร่าแคสซิกนะครับผู้นำอย่างเอ็ดเวิร์ดคิมเขาจะเอา USDC ขึ้นให้ได้นะครับรอบนี้น่าเชื่อหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับอีเวนต์พิเศษ APR ปรับถึง 7% ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ฝาก BGB ก็จะได้รับสิทธิพิเศษถึง 7% ด้วยกันนี่คืออีเวนต์ใหญ่ของท่านใดที่สนใจเพียงซื้อเหรียญ BGB แล้วก็ฝากกับกระดานบิตเก็ตก็จะได้รับสิทธิพิเศษทันทีด้วยการกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราก็มี Luna Classic นะครับหรือ Terra Classic ประมาณ2ข่าวนะครับหลักๆแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการปั้น USDC ละกันนะครับโดยทีมงาน Joy L1 Take Force นะครับ L1TF ผู้พัฒนาหลักของ Terra Classic ตัดสินใจนะครับที่จะทำงานกับตัวแทน USDC เพื่อฟื้นราคาของ USDC เป็น1ดอลลาร์ให้ได้จริงๆผมว่าไม่ถึงนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยแต่น่าจะราคาทำให้ราคาเนี่ยไม่กลับมาก้มหลุดละนะครับหมายถึงราคากลับไปที่0.2ตัวแล้วคือราคา0.2ตัวผมเชื่อว่าต่ำที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นในตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะของ USDC นะครับที่ราคาจะไปต่อนั่นเองนะครับถ้าราคาไปสัก1บาทก็โอเคแล้วเนาะนะครับหรือไม่ก็มาที่0.1ดอนนะครับเพื่อให้เข้าใกล้เพกเนี่ยผมว่าโอเคมากนะครับดังนั้นทีมงานของ Terra Classic นะครับ L1 ก็เตรียมสร้าง USTC Repeg นะครับเขาเตรียม Repeg แล้วล่ะนะครับแต่ Repeg มันต้องตัดปลายปีนะครับแต่ว่า USTC มันต้องขึ้นให้ไปราคาหนึ่งก่อนฉะนั้นปีนี้โฟกัสที่ USTC นะครับส่วน Luna Classic เอาไว้เป็นเป้าหมายรองเนาะนะครับเรามาดู USTC ก่อนหลักๆนะครับเพราะว่า Luna Classic ก็ยังไม่มีแผนอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับที่จะทำให้ดัมหรืออัพราคาขึ้นนะครับฉะนั้นเขาก็ทวิตเมื่อวันที่20นะครับยืนยันว่า L1TF จะทำงานร่วมกับควอนนะครับที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับนอกเหนือจากนี้เขายังแสดงออกถึงการสนับสนุนนะครับผ่านการโหวตของ Terra Classic นั่นเองหลังจากมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยในทีมพัฒนาของ RedlineDrifter นะครับและ Luna Sea Burn Army ก็มีการพูดอย่างมีให้ USDC เนี่ยนะครับมีแผนงานนะหรือมีระบบมากขึ้นนะครับเพื่อจะทำการ Repeg ฉะนั้น L1TF ก็จะลบนะครับไอเรื่องเกี่ยวกับ USDC นะครับและก็มีการยกเว้นพวกโมดูลการตลาดที่มีการทดสอบอย่างเข้มข้นเพื่อจะเข้าสู่การทดสอบเครือข่ายนะครับพอเขาเตรียมแล้วว่าจะดันราคาเขาก็ต้องทำให้ยังไงให้ USDC มี utility ให้ได้ฉะนั้นนะครับมันก็มีอยู่ทีมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Quantum เขาจะจัดหาวิธีทางเลือกในเงินสำรองนะครับของ SEC นะครับที่เป็นกระดาน DeFi นะแล้วก็ไม่สนับสนุนข้อเสนอภาษีความแตกต่างด้วยดังนั้นเขาแนะนำนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของบล็อกเชนต่างๆการออกแบบนะครับพวกกองหนุนไว้ในข้อเสนอของทีมควอนตัมนะครับในขณะที่ L1TF เนี่ยก็จะทำการทดสอบโมดูลในตลาดช่วงไตรมาสที่3นั่นเองและสิ่งนี้จะรวมถึงทรัพย์สินนะครับที่เสนอพวกสำหรับกองหนุนนะครับหรือวิธีจัดกองหนุนหรืออาจเป็นวิธีที่เป็นไปได้นะครับในการป้องกันหมุดนะครับคือพวกเงินทุนต่างๆเนี่ยเขาแปลมาเป็นกองหนุนนะก็คือพวกกองทุนสำรองนะครับแล้วก็โดยอัตโนมัติในการใช้พวก USDC หรือ Luna Classic นั่นเองนะครับในการ Repeg ฉะนั้น Luna Lucy นะครับ Burn Army เนี่ยหรือ Luna Sea Burn Army ก็กล่าวนะครับเสริมในทีมควอนนะครับก็สามารถใช้เวลาประมาณ 60-70% ไปกับภาษีไดเวอร์เจนต์แต่ก็ยังมองหาวิธีในการจัดหาทุนสำรองนะครับที่ไม่ขึ้นอยู่กับเซกนะครับพวกกระดานต่างๆเนาะก็คือว่า
เขาต้องให้เศษของเขาเนี่ยมีกองทุนหรือว่ามีเงินสนับสนุนของเขาเองฉะนั้นกลุ่มพัฒนาของ Terra Classic Joy L1 Take Ford ก็ประสบความสำเร็จในการอัปเกรด Priority V 2.1.1 นะครับครั้งใหญ่ที่สุดในวันที่14มิถุนาทำให้เชนนะครับมีความเท่าเทียมกับ Terra 2.0 นะครับและเชนของ Cosmos อื่นๆก็นำ Utility มากลับคืนมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นชุมชนก็ประเมินว่า Luna Classic จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40% เป็น 0.03 ตัว $1,400 ดอลลาร์ในการอัปเกรด Priority แต่ความผันผวนของตลาดนะครับก็ส่งผลต่อราคาด้วยนะครับในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตลาดเนี่ยจะผันผวนราคาของ Luna 4นะครับก็ไม่ได้ละเมิดรูปแบบนะครับที่เป็นขาลงนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของ Luna Classic ยังเติบโตไปได้ต่อเรื่อยๆจนกว่า Bitcoin จะหมดรอบแล้วก็ดูว่าราคาของ Luna Classic จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นตอนนี้ราคาของ Luna Classic ก็อยู่ที่ 0.04 ตัวนะครับ 9,600 ดอลลาร์ในขณะที่ผมทำข่าวอยู่ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับว่าเขาจะพัฒนา USDC เต็มที่นะครับก็คิดว่าเขาน่าจะจัดหาพวกแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ต่างๆนะครับผมก็ไม่น่าพลาดตรงนี้นะครับเอาเรามาดูข่าวที่2กันนะครับเขาบอกว่ากองทุน Terra Classic ที่ถูกแฮกย้ายไป Tornado Cash แล้วนะครับฉะนั้น Terra Pod ก็ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้สมาชิกของทุมทุนของ Terra Classic นะครับกล่าวหาว่าทีม Terra Pod เนี่ยประมาทเลินเล่อนะครับเนื่องจากผู้โจมตี Terra Pod ได้โอนเงินบางส่วนไปยัง Tornado Cash นั่นเองนะครับแล้วก็เล็กซ์นะครับเป็นสมาชิกอาวุโสนะของ Luna Classic นะครับก็เรียกร้องให้เคลื่อนย้ายเงินบางส่วนที่ถูกขโมยไปนะครับในการใช้ประโยชน์จาก Terra Pod ในเดือนเมษายนเขากล่าวหาว่าทีมงานของ Terra Pod เนี่ยประมาทเลินเล่อนะครับเนื่องจากในที่สุดเงินส่วนใหญ่ก็ถูกส่งไปยังTornado Crash นั่นเองนะครับฉะนั้นเล็กก็ได้ดำเนินการธุรกรรม10รายการนะครับบน Binance Smart Chain หรือ BSC ที่เกี่ยวกับตัว Stablecoin อย่าง BUSD และ BNB นะครับฉะนั้นทีมงานของ Terra Pod นะครับก็ต้องติดตามการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคุณเล็กก็จะเป็นคนติดตามการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งมีการโพสต์ไว้วันที่18มิถุนายน2023นะครับเขาก็บอกว่าฉันตรวจสอบกระเป๋าเงินเหล่านี้นะครับเป็นครั้งข่าวนะครับเผื่อว่ามีการเคลื่อนไหวและฉันเห็นการเคลื่อนไหวนะครับ2ครั้งแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวกันนะครับแล้วเขาก็มีตาอีก20คู่นะครับคอยดูเหมือนกันว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นไงดังนั้นเขาบอกว่ากองทุนของ Terra Classic ย้ายรวมประมาณ 88,000 ดอลลาร์นะครับมีการตรวจสอบธุรกรรมอย่างใกล้ชิดและเห็นว่าผู้โจมตีได้ย้ายมูลค่านะครับประมาณ 88,000 ดอลลาร์ของ BUSD จาก MEX นะครับกระดาน MEX ไปยังกระเป๋า Unknown Wallet นะครับส่วนใหญ่เหล่านี้นะครับก็จะถูกส่งไป Tornado Cash นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าชุดการทำธุรกรรมเริ่มในวันที่14มิถุนาและดำเนินต่อไปนะครับจนถึง18มิถุนาในการโอนส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการส่งโทเค็น BUSD จาก MEX ไปและคูคอยไปยัง Unknown Wallet นะครับโดยใช้เครือข่ายของ BNB นะครับย้ายไปเป็น Tornado Cash นั่นเองเอาล่ะครับเนื้อหาก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็อยากทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของเหรียญที่ไม่ได้อยู่ฝั่งของอเมริกาเนาะเหรียญไหนที่มีการโดนฟ้องนะครับเราก็ต้องดูกันไปทีละเหรียญนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเขาไม่ได้โฟกัส Luna Classic เท่านั้นเองในปีนี้นะครับน่าจะเป็น USDC ก็เรารับความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ความเห็นกวนนะแบบเข้ามาโอ้มันไม่มีทางไปได้หรอกมันกระจอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ย้ำว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับจะไปเหรียญไหนก็ได้นะครับผมก็อยากเห็นคริปโตเติบโตขึ้นนะครับก็สำหรับใครไม่อยากเห็นคริปโตเติบโตขึ้นก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทุกอย่างมันมีการเติบโตของมันและผมก็เชื่อว่าการเติบโตเป็นไปได้เยอะ
นะครับไม่งั้นทาง BlackRock กับ Fidelity นะครับหลักๆเขาจะไม่เข้ามานะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเราก็มีกลุ่ม Luna Classic หรือ Mission New Moon AP ด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอย New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี